ประเด็นคือมันตรงกันไหมล่ะกันเนี่ยฮะตรงกันไหมโอ้ยตายแล้วตัวเล็กตรงนี้โอ้โหบอกเลยพี่จุดไม่ครบทุกอันแน่แน่3 2 1ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับจอจี้ชาแนลวันนี้นะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะวันนี้31ธันวาคมนะตรงกับวันที่เราถึงเวลาอัพคลิปพอดีเลยเราเข้าใจนะคะสถานการณ์ต่างๆทุกคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเอ้ยเราจะออกไปดูพลุดีไหมเราเข้าใจนะเราก็นั่งดูพลุจากที่บ้านเหมือนกันเพราะเรากลัวเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราจะให้ทุกคนนะคะดูพลุ from home กันนะมาดูนะวันนี้ว่าเราจะไปจุดพลุยังไงกันบ้างนะคะไปชมกันเลยกลับมาพบกันอีกครั้งนะเพื่อนๆกับ Firework Mania นะคะครั้งที่แล้วก่อนหน้านี้เราเคยมาจุดฉลองตอนนั้นน่าจะกี่พันซับนะ 1,500 ซับนะคะจำไม่ผิดก็วันนี้นะคะเรามาฉลองอีกครั้งนะคะเรากำลังจะ 5,000 ซับแล้วและปีใหม่ก่อนอื่นนะเรามาดูก่อนนะว่าตอนนี้เรามีโลเคชั่นใหม่นะคะสถานที่ใหม่ในเกมนี้เป็นแบบเมืองเนาะเมืองก็มีแบบเป็นฟีลลิ่งแบบนิวยอร์กซิตี้นิดๆ นะมีสวนสาธารณะมีร้านอาหารมีโซนที่เขากำลังก่อสร้างกันด้วยแบบนี้นะแต่ว่าตามคอนเซ็ปต์นะครับเมืองของเราจะไม่มีคนเลยนะประมาณนี้นะ Merry Christmas นะคะทุกคนจริงๆมันผ่านไปแล้วก็ขอพูดอีกสักครั้งนะคะ Merry Christmas ค่ะทุกเรื่องตรงนี้พูดเลยว่าไม่ใช่ช็อตเด็ดของเรานะคะ nope. ทุกคนเห็นฉากนี้ไหมฉากก็ค่อนข้างสวยงามนะวิวข้างหลังเป็นภูเขานะก็จินตนาการเหมือนเรากำลังขับรถออกนอกเมืองนะวันนี้เราจะมาชมพลุจากวิวไกลๆตรงนี้กันนะคนจำภาพนี้ไว้นะเห็นตรงฝั่งนู้นนะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปยืนชมพลุจากฝั่งนู้นนะเดี๋ยวเราไปเตรียมการก่อนนะขอวิ่งแป๊บเอาล่ะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าลูกของเราในวันนี้มีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยมันต้องมีพลุสำหรับ2022หรือเปล่าปีที่แล้วที่เราจุดพลุนานสวัสดี2022ขอใหญ่ๆหน่อย22ทีนี้เราก็ต้องมีพลุอันเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะลองเรียงเป็นแบบเป็นลำดับแล้วกันเนาะว่าเราควรจะจุดยังไงบ้างตอนแรกเนี่ยเราก็น่าจะมีพลุที่เป็นแบบคิดออกมาเพื่อนๆมาแบบอย่างเงี้ยที่แบบมันจะไล่แบบงงเราก็งงเดี๋ยวเรามาลองดูภาพในฝันกับภาพที่มันเป็นจริงมันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะ What? ต้องบอกก่อนว่าเรายังไม่ได้เคยจุดแต่ละอันแยกมาเลยนะดังนั้นเรื่องของสีเนี่ยก็พูดเลยว่ามันเป็นเรื่องของดวงเราจะใส่แบ็คกราวด์ข้างหลังนะประเด็นคือมันตรงกันไหมล่ะกันเนี่ยฮะตรงกันไหมโอ้ยตายนักจุดพลุสมัครเล่นนะคะทุกคนเดี๋ยวขากลับเราลองมาเป็นแบบพลุอีกสีหนึ่งเนาะเก๋ๆถ้าเราวางพลุห่างกันมากอ่ะมันจะไม่ต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวงานหนักสุดจะอยู่ที่แบบเราต้องมาเชื่อมพลุแต่ละอันเข้าด้วยกันนะเพราะว่าพลุแต่ละอันเนี่ยมันต้องมีลำดับในการที่จะแบบขึ้นอ่ะเหมือนมีคิวอ่ะโอเคอ่ะแล้วก็จะจุดไล่มางี้ฟึ๊บแล้วก็ขากลับขากลับเราสีอะไรดีคะขาไปเราเป็นสีน้ำเงินนะขากลับเราสีขาวแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมาเราจะมารับชมกันความปวดหัวของการลิงก์พวกไฟพวกนี้นะจุด1ชั่วโมงลิงก์1ชั่วโมงครึ่งมีความแบบโคตรจะไม่เส้นเดียวกันเลยดูดิอาเล่แล้วเนี่ยสู้ไหมทุกคนสู้โอ้โหเราได้แถวแรกนะปึ๊บปึ๊บถัดมาเราจะยิงตัวนี้นะเป็นแบบเฉียงไป3อันเฉียงกับ3อันไม่ได้อยู่เมกานะแต่ว่าอยากจะจุดเป็นธงเมกาเมกาแล้วเราก็ตัวนี้ก่อนละกันนะน่ารักน่ารักก็เป็นสีแดงเดี๋ยวเราจะจุดไปขึ้นไปนะตรงกลางระหว่างที่2คนที่เขาขึ้นมาปุ๊บแล้วก็จะมีปุ้มตรงกลางนะทุกคนจินตนาการไปกับเรานิดนึงนะอาศัยจินตนาการค่อนข้างสูงขนาดคนทำยังงงอ่ะตอนนี้พูดเลยเอ้าเอี่ยมคือมันไม่ได้จะให้เธอไปซ้อนเธอออกมาเดี๋ยวนี้นะโอเคแล้วก็เติมควันสักหน่อยนะควันของเราก็เดี๋ยวไปพร้อมกับธงชาติแล้วกันนะเพราะอันนี้หมดได้แค่หัวเราก็ขึ้นไปกับอันนี้ดีกว่าเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเราเป็นควันสีขาวขึ้นพร้อมกันเลยเนี่ยเฮ้ยรูปเป็นรูปเป็นล่างเป็นเหรอแล้วก็โอ้น่ารักปะ
ชื่อพรุว่าซานต้าวอสเฮียนะซานต้าเคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วตอนนี้ไม่อยู่แล้วกลับโคโลกไปแล้วเราพูดเลยว่าการปรับองศาผมคือยากจริงโอ้เขามีแบบมีเพลงด้วยเหรอเรารู้ว่ามันเลยคริสต์มาสมาแล้วแต่ว่าได้ไหมได้นะได้ดีได้ดีแล้วมีความคาดหวังนะคนของโอ้โหพี่ปึ้มมากอ่ะเฮ้ยเรากดไปข้างล่างอ่ะเราไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวเราไว้สร้างอันนี้เป็นแบบซุ้มทางเดินแล้วกันนะตอนที่เราแบบชมพลุอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวอันนี้เป็นไฮไลท์เดี๋ยวนี้เป็นตอนจบโอ้คุณแม่ขาพี่ปื้มมากและนี่คืออ๋อนี่เป็นพร็อพเฉยๆนะอ๋อโอเคถ้างั้นเดี๋ยวคุณพร็อพเขาก็ไปอยู่นู่นได้เลยเนาะของขวัญอันนี้ก็เป็นพร็อพเหมือนกันนะแล้วเราก็ยังจะยัดมันเข้าไปในนี้ให้ได้นะตรงนี้มันควรจะเป็นโซนพลุโอนลี่นะเอาใหม่นะเอาใหม่เริ่มจุดมั่วแล้วนะเริ่มวางมั่วนะเริ่มหมุนยากตัว2022ที่เราดูกันไว้ตอนแรกนี่อาจจะต้องเอาออกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องให้มันมาสอดคล้องกันหน่อยเพื่อนๆเราอยู่ตรงนี้ไปดูตรงเขาดาวดิเขามีไฟแบบเก๋อะแบบ2022แบบแววๆมากแล้วเดี๋ยวพอเราเขาเสร็จนะเดี๋ยวเราค่อยเอาตัวอักษรที่เป็น2022ขึ้นทีหลังนะหลังจากที่เราเขาดาวเสร็จเราก็ให้มันขึ้นเป็นลูกดาวแล้วกันนะใส่คริสต์มาสซะหน่อยหายยากเอาให้หายยากโอเคอะหิมะตกสักหน่อยอยากหนาวอยากหนาวเราจะกลับมาอุ๊ยสโนว์แมนเดดเดดเดดใส่ไปหน่อยจ้ะได้ไหมแล้วก็จะอีกอันนึงเป็นเหมือนกันนะแต่ว่าจะเปลี่ยนเป็นอันเล็กอันนี้ทีนี้เรามาเจอกับขบวนวินาเล่จริงๆเราจุดอันใหญ่ที่สุดนะนี่เลยเดี๋ยวนะคือเราอยู่ที่นี่จนมันสว่างแล้วอะจะต้องรอมืดอีกคืนนะถึงจะจุดพลุได้ตบท้ายด้วย2022นะที่เราตั้งใจไว้แบบบิ๊กบึ้มบิ๊กบึ้มแล้วเดี๋ยวอันนี้มันก็จะต้องมีผู้ที่คู่ควรที่จะยืนหนองข้างเขาสองพร้อมกับอันเล็กที่จะอย่างนี้จะเฉียงออกแล้วเอาจริงทุกคนนี่คือตั้งใจมากอ่ะ8อันทางนี้อีก8อันแล้วเดี๋ยวเราจะโยงพลุละนี่แหละนาทีทองว่าฝันเธอปลอมหรือฝันเธอจริงเอาทุกคนวัดดวงกันแล้วนะคะอ่ะล่ะไปเริ่มกันเลยอ๋อมันสามารถเลือกหมดความเร็วของเส้นได้เลยนะงั้นเราต้องเริ่มใหม่เราจะเอาเป็นแทบจะเป็นแบบเร็วสุดเลยนะเป็นแบบอินสแตนต์อ่ะเริ่มโอ้โหสุดยอดเพื่อนอันนั้นที่โผล่มาคือต้องไปซ่อมนะฮะเขาออกนอกลู่นอกทางนิดนึงเนาะไม่เป็นไรย้อนยวนแล้วตอนนี้ย้อนยวน2อันนี้มันจะเกิดขึ้นปึ๊บอันนี้จะขึ้นพร้อมกันอันนี้จะเชื่อมมาที่ตัวนี้ก็อันนี้จะเชื่อมไปที่ตัวนี้เราจะจุดเจ้าตัวเล็กก่อนนะเจ้าตัวเล็กตรงนี้โอ้โหโลกนี้ไม่ใช่อันเล็กดีกว่าซับซ้อนมากบอกเลยพี่จุดไม่ครบทุกอันแน่ๆโอเคและในอันเล็กก็จะมีอันที่ถูกโยงมาจุดอันนี้เอาจริงฉันจะเป็นนักจุดพลุในตำนานแน่ๆแล้วหลังจากที่อันนี้ก็จะมาจุดตัวนี้ต่ออันนี้ก็จะมาจุดคนนี้แล้วอันนี้ก็จะไปจุดคนนี้อันนี้มาจุดคนนี้ต่อจากอันนั้นขึ้นเสร็จปุ๊บก็จะมาถึงกล่องกลางแล้วนะปึ๊บมาเจออันนี้แล้วก็โอเคหลังจากอันนี้เสร็จก็จะไปเจออันนี้จะมาโยงเข้ากับ2012หลังจากนั้น2012ทันทีทันใดเราก็จะไปจุดเพื่อนของเขานะก็คือคุณดาวนะคุณดาวต้องมาจุดคนนี้เลยแล้วคุณดาวมาจุดของคริสต์มาสด้วยโอเคหลังจากที่ดาวขึ้นแล้วเราก็จะมาไล่ดนตรีกันต่อจากดาวก็จะมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
กดอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะฮะวางเฉยๆอ้าวชนอ้าวขอเลี้ยวหน่อยเบี้ยวล่ะตอนนี้ถนนคือไม่มีอะไรตรงอีกแล้วนะยอดเยี่ยมพร้อมจะเจอคืนนี้หรือยังทุกคนโอเคแล้วทุกคนเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราขอทดสอบอย่างหนึ่งสิว่าไอ้ตู้นี้มันร้องยังไงน่ารักมากค่ะถึงเวลาแล้วที่เราจะมารับชมพลุในคืนนี้ด้วยกันนะเราจะมาดูกันเลยว่าสิ่งที่เราคิดไว้มันเป็นจริงหรือเปล่านะทุกคนต้องบอกตรงว่าตื่นเต้นเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้จอร์จี้ชาแนลนะคะพาทุกคนมาชมพลุ from home นะคะณบัดนี้ค่ะโหมันเป็นอย่างที่เราคิดไหมอะเฮ้ยเอ้ยมันก็เก๋อยู่นะไปดูใกล้ๆหน่อยโอ้โหโอ้โหสวยงามสวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขมากกับปีใหม่นี้นะคะแล้วก็คิดอะไรสว่างนะคะขอบคุณที่มาร่วมชมพลุไปกับเราด้วยกันนะคะโอ้ทุกคนทุกคนดีใจมากดีใจมากที่สามารถจุดพลุสำเร็จแบบสวยปกติเราจะเป็นสายทำลายล้างก็สำหรับใครที่ติดตามช่องอยู่แล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีมาอีกครั้งนะคะแล้วก็เช่นกันสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็เช่นกันนะคะสวัสดีปีใหม่มีความสุขมากค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันปีหน้าค่ะ